ก็ต้องให้แข่งกันมาไปทำงานเขาบอกให้ทะอูดขึ้นมาด้วยต้องการคนเยอะๆเดี๋ยวแป๊บนึงคนสั่งมาคนสั่งมาแล้วก็เข้าไม่ได้เลยคนสองสั่งแต่เข้าไปยืนก็เต็มแล้วก็วันนี้หนูไม่ได้เรียกร้องอะไรแค่หนูจะอยากจะให้ว่ามันพอเป็นไปได้จากที่อยู่อาศัยที่หนูเคยอยู่เนี่ยจาก99ตารางเมตรเนี่ยในสัญญาเนี่ยตอนนี้หัวหน้าน่ะให้เราเหลือแค่4คูณ4เมตรที่เราต้องการจากกรมอุทยานคือในสัญญานะคือในสัญญานะคือที่เราอยู่เนี่ยมันคือ99ตารางเมตรอยู่แล้วก็คือ2ห้องคูณ3ห้องก็คือความลึกความกว้างเนี่ยคือขนาดเท่านี้แต่ทำไมอุทยานให้เราแค่4คูณ4แล้วทำเราเข้าไปอยู่ไม่ได้โต๊ะตัวนึงเราก็อยู่ไม่ได้เราแค่ต้องการแค่ตรงนี้เราไม่ต้องการอะไรเขาความเห็นใจที่มาเนี้ยไม่ได้เรามาประท้วงหรือมาต่อต้านอะไรแค่นี้ไงลูกคนนี้ว่าฉันก็อยู่มันดั้งเดิมไงแกก็อยู่ตั้งแต่อุทยานยังไม่มีเลยตอนแรกพอเริ่มมีอุทยานก็ฉันก็มาขายของอยู่ในเฟแล้วก็ขึ้นมาขายหัวตะลิงกันปีห้าหกเจ้าพยานเลยเนี้ยเจอก็เลยซื้อมาเนี่ยเอามาทายเอาไปเป็นอะไรแต่ก่อนเหลือวิ่งทางนี้นะฉันก็อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วพอตรงกลางทีฉันก็มากางเต็นท์ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรทางเนี้ยพอกับตั้งเหตุผลก็คือเรามีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็กรมได้ให้งบประมาณเกี่ยวกับสร้างศูนย์บริการแล้วก็ร้านอาหารใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายของกรมวิญญาณอยู่แล้วที่ว่าเพื่อรับ AEC นะฮะที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้กรณีห้องที่เล็กเกินปกติที่กรม2คูณ4เมตรด้านหน้ากว้างแค่2เมตรนะฮะหรือ3เมตรเนี่ยที่กรมของกรมแต่เนี้ยได้4เมตรคูณ4เมตรก็ถือว่าพอสมควรก็คงจะเป็นเพราะเหตุผลว่าคงจะอยู่กันมาดั้งเดิมแล้วก็ความเคยชินมากกว่าที่เคยอยู่กันแบบสะดวกสบายแล้วก็กว้างขวางนะฮะแต่นี้ว่ากรมเพื่อความสวยงามของอาคารแล้วก็ภูมิทัศน์ก็เลยปรับรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นมาตรฐานของระเบียบที่กรมกําหนดว่าการค้าขายนั้นจะต้องถูกสุขลักษณะให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นกรมก็กำหนดและออกแบบเองโดยที่ทางอุทยานไม่ได้ออกแบบนะกรมเป็นคนออกแบบแล้วมาสำรวจก่อนที่จะออกแบบและเจ้าที่จะส่วนกลางได้มาเราเพียงเป็นพื้นที่เพียงนำเข้าในพื้นที่แค่นั้นนะฮะกรมก็ไม่ได้ให้เราเป็นคนออกแบบดังนั้นไอ้สิ่งตรงเนี้ยสถาปนิกสถาปัตย์แล้ววิศวะเขาได้เป็นคนออกแบบเองทางอุทยานเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ถือว่า4คูณ4เมตรนะถ้าการค้าขายก็ถือว่าโอเคแต่นี้ชาวบ้านคงคิดว่าเคยอยู่อาศัยอันนี้ว่าผมก็มีระเบียบว่ามันจะอยู่อาศัยไม่ได้ในเขตอุทยานนะฮะก็เหมือนว่าคุณมาค้าขายเช้าคุณมาเย็นคุณกลับเหมือนอย่างที่กรมเขาก็ดำเนินการแบบนี้